วัสดีทุกท่านเนาะมื้อนี้พวกเราก็มาพบกันเช่นเคยในรูปแบบ e-learning แล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขอยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาการนำใช้ ICT เข้าในการสอนพบกันในมื้อนี้เนาะพวกเราก็จะมาเรียนบทเรียนบทที่6ซึ่งจะเว้าถึงประเมินผลการเรียนออนไลน์หรือว่าการประเมินผลการเรียนแบบออนไลน์นั่นเองในบทเรียนบทที่6นี้พวกเราจะเว้าถึง4หัวข้อด้วยกันคือ1การประเมินการเรียนออนไลน์อันที่2จะเว้าถึงลักษณะของการประเมินว่ามีลักษณะคือแนวใดแน่อันที่3จะเว้าถึงรูปแบบของการประเมินว่าจะมีรูปแบบหลากหลายคือแนวใดและอันที่4จะเว้าถึงการสร้างแบบประเมินโดยนำใช้แอปพลิเคชันต่างๆซึ่งว่าก็จะเป็นการแนะนำแอปพลิเคชันที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างแบบประเมินได้นั่นเองเนาะฉะนั้นเราจะไปเริ่มกันที่หัวข้อที่1กันเลยเมื่อเว้าถึงการประเมินการเรียนออนไลน์เนาะหรือว่าเว้าถึงการประเมินผลเนาะความจริงบ่ว่าจะเป็นการเรียนแบบออนไลน์หรือว่าเรียนแบบอยู่ในห้องเรียนออฟไลน์ธรรมดาการประเมินก็ยังมีความจำเป็นและก็มีความสำคัญหลายซึ่งว่าการประเมินนี่เนาะเฮ็ดให้ผู้สอนได้เข้าใจหรือว่าได้เห็นถึงการสะท้อนที่ได้รับมาจากผู้เรียนว่าหลังจากสอนไปแล้วผู้เรียนมีความรู้หรือว่าเกิดการเรียนรู้คือแนวใดการประเมินในปัจจุบันเนาะเราสามารถเฮ็ดได้หลายรูปแบบหลายวิธีซึ่งว่าแล้วแต่ผู้สอนจะเป็นผู้เลือกว่าเขาควรจะประเมินผู้เรียนคือแนวใดในนั้นเนาะในปัจจุบันเราอาจจะเห็นว่าในรูปแบบออนไลน์ก็มีหลายเครื่องมือเช่นเดียวกันที่ว่าจะสามารถนำไปใช้ได้ประเมินได้เนาะและยังสามารถนำใช้ได้ง่ายโดยที่บ่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์อย่างหลายก็สามารถไปออกแบบเครื่องมือในการประเมินได้เนาะในปัจจุบันนี้เนาะเครื่องมือที่นำใช้ในการประเมินหรือว่านำใช้ในการออกแบบการประเมินนั้นสามารถใช้ได้ฟรีแล้วก็มีบางอันก็ใช้แบบเสียเงินเนาะหมายความว่ามีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินให้ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะใช้แบบใดก็ต้องแน่นอนว่าถ้าหากว่าได้จ่ายเงินคุณภาพของเครื่องมือนั้นหรือว่าซอฟต์แวร์นั้นก็จะดีเช่นเดียวกันเนาะแต่ในที่นี้ก็บ่ได้หมายความว่าซอฟต์แวร์ที่ฟรีจะบ่ดีอันที่ดีก็มีหลายเนาะการประเมินนี้อาจจะสามารถประเมินได้จากผู้เรียนหรือว่าสามารถประเมินได้จากผู้สอนก็เป็นไปได้เนาะเพื่อให้เข้าใจแจ้งขึ้นตื่มเนาะฉะนั้นเราจะไปเบิ่งลักษณะของการประเมินว่าถ้าหากว่าเราต้องการจะประเมินจะมีลักษณะคือแบบใดนี้เนาะในหัวข้อที่2ข้อที่2ลักษณะของการประเมินการประเมินเนาะหากว่าเว้าถึงการประเมินอยู่ในห้องเรียนหรือว่าการประเมินออนไลน์ก็เช่นเดียวกันเนาะหลายคนจะเว้าว่าการประเมินนี่สามารถประเมินในลักษณะที่เอิ้นว่ามี2ลักษณะด้วยกัน1เนาะคือประเมินเพื่อพัฒนาหรือว่าเพื่อปรับปรุงผู้เรียนคือภาษาอังกฤษเอิ้นว่า formative assessment เนาะและแบบที่2คือการประเมินตอนท้ายหมายความว่าเรียนจบก่อนเราจึงค่อยประเมินถ้าหากว่าการประเมินแบบนี้เขาจะเรียกว่า summative assessment เนาะซึ่งว่ามีบางอาจารย์ก็ใช้ทั้ง2ลักษณะหรือว่าอาจจะใช้ลักษณะเดียวก็อาจจะเป็นไปได้เนาะแล้วแต่ว่าเขาจะใช้แบบใดฉะนั้นเขาจะไปเบิ่งการประเมินเพื่อพัฒนาก่อนเนาะว่าประเมินคือแนวใดในการประเมินแบบนี้เนาะอันที่1คือเว้าถึงการประเมินเพื่อพัฒนาซึ่งว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาเนาะเพื่อการประเมินอันนี้ก็เพื่อปรับปรุงผู้เรียนให้สามารถเรียนได้ดีขึ้นนั่นเองและจะหาวิธีช่วยผู้เรียนได้ขึ้นแนวใดเพื่อให้พัฒนาการเรียนของเจ้าได้ดียิ่งขึ้นเนาะอันนี้คือการประเมินแบบ formative assessment หรือว่าประเมินอยู่ในช่วงระยะของการจัดการเรียนการสอนฉะนั้นเฮาเอิ้นการประเมินแบบนี้เอิ้นว่าformative test หรือว่าการประเมินแบบเพื่อพัฒนาหรือว่าเพื่อปรับปรุงนั่นเองเนาะแบบที่2เอิ้นว่าการประเมินในตอนท้ายหมายความว่าประเมินหลังจากการเรียนเมื่อหลังจากเรียนจบวิชาหรือว่าจบหลักสูตรแล้วเนาะก็จะมีการทดสอบหรือว่าการสอบเสียงเนาะบางทีเราอาจจะคุ้นเคยกับลักษณะเอิ้นว่าการสอบเสียงท้ายบทหรือว่าการเรียนแล้วก่อนเนาะแล้วยังค่อยมาเสียงอันนี้ก็จะถึงนำใช้หลายอยู่ในปัจจุบันหรือว่าการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันก็จะใช้แบบ summative assessment นี่เป็นจำนวนหลายเนาะในการประเมินแบบ summative นี้ข้อสอบที่จะเอาไปนำไปใช้ในการประเมินอาจจะเป็นไปได้ทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัยจุดประสงค์ของการประเมินแบบนี้เนาะก็เพื่อประเมินความรู้ที่ได้จากการเรียนทั้งหมดว่าผู้เรียนได้มีความรู้หรือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นแนวใดปกติเนาะการประเมินแบบนี้ก็จะรวมเอาทั้งหมดของในรายวิชานั้นๆที่จะนำมาประเมินผู้เรียนการประเมินแบบนี้เนาะเฮาเอิ้นว่า summative test และต่อไปเนาะในหัวข้อต่อไปเฮาก็จะไปเบิ่งรูปแบบของการประเมินว่าจะสามารถประเมินได้คือแนวใดข้อที่3รูปแบบของการประเมินดังที่เฮารู้แล้วว่าการประเมินนี้เนาะสามารถประเมินได้หลายรูปแบบหลายวิธี
ขึ้นกับเฮาว่าเฮาจะประเมินวิธีการใดแต่ในการเรียนแบบ e-learning ทั่วๆไปหรือว่าการเรียนในห้องเรียนเนาะก็จะสามารถประเมินลักษณะแบบนี้ได้คือยกตัวอย่างอันที่1หรือว่าประเภทที่1รูปแบบที่1การประเมินโดยผู้เรียนประเมินด้วยตนเองก็คือว่าตัวเองเรียนและตัวเองก็ประเมินเองเนาะว่าเฮาเรียนได้หรือบ่หรือว่าเฮาสามารถเกิดการเรียนรู้ได้หรือบ่ยกตัวอย่างถ้าผู้เรียนต้องการจะทดสอบว่าตัวเองเกิดการเรียนรู้จากการเรียนนั้นหรือบ่ก็สามารถตรวจสอบในลักษณะแบบนี้เนาะเบิ่งหรือว่าสังเกตเบิ่งว่าเฮาสามารถตอบคำถามในบทนั้นได้หรือบ่หรือว่าบทฝึกหัดที่ผู้สอนหรือว่าอาจารย์ให้มาเฮาสามารถแก้บทฝึกหัดหรือว่าสามารถปฏิบัติตามได้หรือบ่เนาะนอกจากนั้นการประเมินแบบนี้ก็อาจจะมีทางคำถามแบบอัตนัยและปรนัยก็เป็นไปได้ว่าเราสามารถตอบได้หรือโบยกตัวอย่างมีบทฝึกหัดทายบทที่เป็นปรนัยก็อาจจะทดลองตอบเบิ่งว่าเราสามารถตอบได้หรือโบเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการวัดหรือว่าประเมินในขั้นเบื้องต้นที่ผู้เรียนสามารถประเมินได้ด้วยตัวเองอันที่2การประเมินในรูปแบบที่2อาจจะเกิดมาจากการประเมินจากผู้สอนเป็นผู้ประเมินซึ่งว่าอาจจะสามารถใช้ทาง formative แล้วก็ใช้ทาง summative ร่วมกันก็ได้เนาะยกตัวอย่างใช้ formative เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นระยะตลอดเวลาซึ่งว่าในช่วงระยะที่เฮากำลังเรียนกำลังสอนอยู่นั้นผู้สอนอาจจะสอบถามหรือว่าอาจจะสังเกตพฤติกรรมเนาะของผู้เรียนไปพร้อมว่าผู้เรียนนี้มีการพัฒนาหรือว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นแนวใดและผู้สอนก็สามารถให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงผู้เรียนได้ในเวลาเดียวกันเนาะอันนี้คือการนำใช้ formative ส่วนอีกกรณีหนึ่งบางอาจารย์หรือว่าผู้สอนบางท่านอาจจะนำใช้ summative เพื่อประเมินความรู้รวมยอดทั้งหมดของผู้เรียนว่าหลังจากเรียนจบวิชานี้หรือว่าผลการเรียนของวิชานี้จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้สอนตั้งไว้หรือโบนอกจากนั้นเรายังสามารถนำออกข้อมูลเหล่านี้ไปเปรียบเทียบก่อนและหลังการเรียนเนาะว่าก่อนที่เขาจะมาเรียนเวลาเขาจะเฮ็ดการประเมินเวลาที่ผู้สอนประเมินนั้นผู้เรียนเป็นคือแนวใดรับรู้อย่างแน่หรือว่ามีความรู้เดิมคือแนวใดแล้วหลังจากเรียนไปแล้วเด้เกิดการเรียนรู้คือแนวใดส่วนหลายเนาะการประเมินแบบ summative นี้เราจะเห็นหลากหลายก็คือว่าเราจะเห็นเป็นส่วนใหญ่แม่นหลังจากที่เรียนจบวิชาแล้วแม่นได้ประเมินหลังจากประเมินแล้วจะได้รับคะแนนไปพร้อมกันเนาะซึ่งว่าเราเอิ้นว่าส่วนหลายจะเป็นแบบทางการในลักษณะแบบนี้คือสอบเสียงแล้วก็ได้คะแนนมาเนาะอันนี้เอิ้นว่า summative การประเมินในรูปแบบที่3ขอยกตัวอย่างคือการประเมินความรู้ของผู้เรียนอยู่ในระบบ e-learning เนาะซึ่งว่าจะเน้นใส่การเรียนในรูปแบบ e-learning เนาะในปัจจุบันนี้นอกจากการประเมินแบบ formative และ summative แล้วเนาะการเรียนใน e-learning หั่นเราจะเอิ้นว่าอิงใส่ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นหลักเนื่องจากผู้เรียนบ่ได้เรียนอยู่ห้องเดียวกันเรียนอยู่ต่างสถานที่เรียนอาจจะเรียนอยู่บ้านไผบ้านมันแต่ว่าเราจะสามารถวัดคือแนวใดหรือว่าประเมินได้คือแนวใดเนาะมีหลายท่านอาจจะวัดเนาะคือเราสามารถวัดการประเมินตามสภาพความเป็นจริงของผู้เรียนว่าผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้หลายสําใดการประเมินแบบนี้เนาะส่วนหลายจะเน้นใส่พฤติกรรมของผู้เรียนหลายกว่าจะเน้นใส่ผลการประเมินการเรียนเท่านั้นซึ่งว่าการประเมินแบบนี้ส่วนหลายเราจะเห็นว่าผู้สอนเนาะจะสังเกตเน้นการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนที่แสดงออกมาเช่นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเวลาเอาเวียกบ้านให้เวลาแจ้งการต่างๆอยู่ในระบบหรือว่าเอิ้นว่าการส่งเวียกบ้านเนาะต่างๆพวกนี้จนไปฮอดการนำเสนอผลงานที่อาจจะเป็นบทนำเสนออาจจะเป็นนำเสนอผ่านวิดีโอคือกันกับที่เราเคยได้เฮ็ดผ่านมาคืออันนั้นเป็นวิธีการประเมินผ่านการนำเสนอผลงานด้วยวิดีโอและการประเมินแบบนี้ก็ยังสามารถปฏิบัติได้หลายรูปแบบคือการสามารถนำใช้เพื่อผสมประสานกันได้เนาะในการประเมินในระบบ e-learning นี้เฮามาเบิ่งการประเมินในรูปแบบที่4เนาะคือประเมินตามวิธีการสอนของ e-learning ว่าเฮาสอนแบบใดอันที่1เนาะคือสอนแบบบรรยายถ้าสอนแบบบรรยายแบบนี้อาจจะประเมินโดยการส่งบทฝึกหัดส่งเวียกบ้านหรือว่าการตั้งคำถามสนทนาต่างๆว่าผู้เรียนมีกิจกรรมหรือว่ามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอนคือแนวใดเนาะก็จะสามารถเบิ่งได้จากลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าเราสอนในรูปแบบ e-learning แต่ได้สอนในการบรรยายเนาะในลักษณะที่เป็นการบรรยายก็สามารถทดลองใช้การประเมินลักษณะแบบนี้แบบที่2เนาะคือวิธีสอนแบบแก้ไขปัญหา
ในการใช้แบบนี้เนาะอาจจะประเมินผ่านพฤติกรรมของผู้เรียนอยู่ในระบบว่าเวลาเข้ามาระบบได้เข้ามาหรือบ่หรือว่าเรียนหลายซ้ําใดยกตัวอย่างว่าถ้า e-learning เป็นวิดีโอในวิดีโอนั้นบทเรียนอาจจะ20นาทีฉะนั้นเราจะต้องไปสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนว่าผู้เรียนเบิ่งจักนาทีเบิ่งหมดหรือบ่หรือว่าเข้าระบบดุซ้ําใดอันนี้ก็จะสามารถกระตุ้นผู้เรียนได้เนาะโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารนําว่าถ้าหากว่าผู้เรียนบ่เข้ามาเรียนเราก็อาจจะกระตุ้นหรือว่าสามารถส่งข้อมูลหรือว่าส่งข้อความหั้นไปหาผู้เรียนว่าด้วยเหตุผลใดหรือว่าย้อนหยังเนาะได้เข้าไปเรียนหรือบ่ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ส่วนอีกการสอนอีกวิธีนึงเอิ้นว่าการสอนแบบโครงการหรือว่าโปรเจกต์ซึ่งว่าปกติอาจารย์ก็จะมอบหัวข้อให้ไปเฮ็ดโครงการใดนึงกลับขึ้นมาเนาะฉะนั้นการประเมินอันนี้ก็สามารถประเมินจากผลงานตัวจริงของเจ้าว่าสามารถนําไปใช้ได้ตัวจริงหรือบ่ทักษะในการเฮ็ดเวียกในกลุ่มนี้เป็นขึ้นแนวใดถ้าหากว่าการเฮ็ดเวียกโปรเจกต์ส่วนหลายก็จะเฮ็ดเวียกเป็นกลุ่มฉะนั้นก็ต้องไปเบิ่งว่าทักษะของการเฮ็ดเวียกเป็นกลุ่มที่แสดงออกมาผ่านผลงานนั้นเป็นขึ้นแนวใดเนาะแล้วก็ประเมินตามสภาพความเป็นจริงของวิธีที่ผู้เรียนเฮ็ดมาการประเมินเนาะหรือว่าวิธีการสอนในรูปแบบต่อไปคืออาจจะสอนในรูปแบบเกมหรือจำลองเหตุการณ์ใดนึงการประเมินแบบนี้ส่วนหลายเขาจะใช้รูบิกถ้าหากว่าบางคนที่อาจจะงงกับคำศัพท์ว่ารูบิกคือการวัดเป็นระดับเนาะเป็นระดับไปว่าระดับอาจจะเคยเห็นบางคนอาจจะเคยเห็นว่าระดับดีซ้ำใดเนาะดีเลิศหรือว่าดีปานหรือว่าปานกลางหรือว่าน้อยลักษณะแบบนี้เขาเอิ้นว่าการประเมินแบบรูบิกเนาะและอีกแบบนึงเนาะอาจจะเป็นวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาหรือว่าเคสสตี้ในกรณีแบบนี้เนาะเราก็ต้องได้ไปเบิ่งว่าการประเมินแบบนี้ควรจะเบิ่งตามสถานการณ์ตัวจริงเนาะว่าตัวอย่างที่เจ้าให้ไปหรือว่าเคสสตี้ที่มีหั้นมันใกล้เคียงกับสิ่งที่เจ้าเฮ็ดเวียกอยู่หรือบ่นอกจากนั้นก็วิเคราะห์ปัญหาเบิ่งว่าการนำเสนอด้วยข้อคิดหรือว่ามุมมองต่างๆที่ผู้เรียนหันตอบออกมาเราก็จะสามารถสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้ว่าผู้เกี่ยววิเคราะห์ปัญหาคือแนวใดเนาะฉะนั้นอันนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างหรือว่าบางวิธีการสอนที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning และตัวอย่างในการประเมินว่าจะประเมินผู้เรียนได้คือแนวใดเนาะตามรูปแบบหรือว่าวิธีการสอนในระบบ e-learning นั้นเนาะนอกจากการประเมินที่เราได้เว้าถึงนั้นแล้วเนาะเรายังมีรูปแบบการประเมินที่ว่ามันอาจจะเป็นไปได้เนาะในการประเมินในระบบ e-learning ก็คือแบบทดสอบผลการเรียนก็หมายความว่าการทดสอบแบบนี้เนาะทดสอบแบบนี้แม่นอาจจะเป็นทดสอบก่อนการเรียนทดสอบระหว่างเรียนหรือทดสอบหลังการเรียนก็เป็นไปได้เนาะแบบที่2ในคำถามที่เอาไปประเมินอาจจะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นแบบอัตนัยเนาะถ้าหากว่าบ่นอนอยู่ในพวกนี้เนาะก็อาจจะเป็นบทรายงานหรือบทนำเสนอบทโครงการต่างๆนำเสนอเป็นวิดีโอบอกหรือว่าเป็น PowerPoint และอีกประเด็นหนึ่งก็อาจจะประเมินผ่านพฤติกรรมหรือว่าการมีส่วนร่วมในการเข้าระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรือว่าผู้เรียนและผู้เรียนอยู่ในระบบนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือรูปแบบในการประเมินในรูปแบบ e-learning ที่สามารถเป็นไปได้หรือว่าสามารถสร้างได้เนาะนอกจากนั้นเราจะไปเบิ่งอีกกรณีนึงก็คือถ้าหากว่าเมื่อเว้าถึงการติดต่อสื่อสารหรือว่าการสังเกตพฤติกรรมนั้นเนาะว่าผู้เรียนเป็นขึ้นแนวใดเฮาอาจจะสามารถใช้วิธีการติดต่อสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งว่าการติดต่อสื่อสารนั้นเนาะยุดสำหรับการเรียนการสอนก็อาจจะเป็นไปได้คือใช้วิดีโอคอนเฟรนซิ่งในปัจจุบันนี้ที่ได้รับความนิยมก็อาจจะเป็น Zoom application หรือว่า Microsoft Teams Google Hangout เนาะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่กำลังได้รับความนิยมในการนำใช้เพื่อวิดีโอคอนเฟรนซิ่งในปัจจุบันนอกจากนั้นเราอาจจะเห็นอีกเครื่องมือที่มีคนนิยมใช้หลายที่สุดก็คือ Facebook Live เนาะเพื่อจะติดต่อสื่อสารหรือว่าเป็น Facebook Live YouTube Live พวกนี้เพื่อจะเฮ็ดให้ผู้เรียนสามารถออนไลน์ได้กับผู้สอนในเวลาพร้อมกันเนาะเฮาเอิ้นว่า synchronous ออนไลน์พร้อมกันและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เลยในการจัดการเรียนการสอนซึ่งขอยกตัวอย่างคือบางกรณีที่พวกเราจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันถ้าหากว่าจัดการเรียนออนไลน์ก็คือให้วิดีโอการเรียนการสอนไปแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารผ่านวิดีโอคอนเฟรนซิ่งอีกอาจจะเป็นผ่าน Zoom เนาะอีกแบบนึงก็คือการติดต่อสื่อสารที่บ่พร้อมกันหรือว่าผู้เรียนกับผู้สอนนั้นออนไลน์บ่พร้อมกันซึ่งว่าทั้ง2แบบนี้เนาะล้วนแล้วแต่ผู้เรียนและผู้สอนบ่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะแสดงว่าอาจจะเรียนแบบทางไกลอยู่แล้วเนาะนี่คือในรูปแบบการประเมินแบบนี้
ในนั้นถ้าหากว่าออนไลน์บ่พร้อมกันเฮาก็อาจจะไปใช้เครื่องมืออื่นยกตัวอย่างคือใช้กระดานสนทนาเช่น Padlet เนาะใช้ Padlet หรือว่า Messenger หรือว่าเป็นบล็อกเองต่างๆก็สามารถอนุญาตให้ผู้เรียนนั้นส่งเวียกหรือว่าเฮ็ดให้กระเจ้ามีส่วนร่วมอยู่ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ก็สามารถเลือกเครื่องมือได้เนาะนอกจากนั้นอาจจะเป็นการส่งอีเมลบ่ตั้งคำถามผ่านอันซื้อการ์เด้นบ่อย่างต่างๆก็แล้วแต่ผู้สอนว่าจะเลือกใช้เครื่องมือใดเนาะในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนผู้สอนเพื่อจะสามารถประเมินพฤติกรรมหรือว่าประเมินการมีส่วนร่วมของผู้เรียนว่าผู้เรียนเป็นคือแนวใดเกิดการเรียนรู้ขึ้นแนวใดในระหว่างการจัดการเรียนการสอนนั่นเองเนาะฉะนั้นมาฮ้อนนี้พวกเฮาก็จะไปเบิ่งในเครื่องมือต่างๆอีกตื่มว่าเฮาสามารถใช้เครื่องมือใดแน่เพื่อจะนําไปใช้หรือว่าไปเลือกใช้เพื่อไปสร้างแบบประเมินต่างๆเนาะฉะนั้นเราจะไปเบิ่งในหัวข้อต่อไปข้อที่4การสร้างแบบประเมินในหัวข้อนี้เราจะเว้าถึงว่าเราสามารถเลือกหลากหลายแอปพลิเคชันในการนำใช้หรือว่าในการไปสร้างแบบประเมินในนี้ขอยกตัวอย่างอันที่หนึ่งคือ Google Form เพื่อให้เห็นถึงความเป็นจริงหรือว่าเห็นในเว็บไซต์ตัวจริงเนาะซีขออนุญาตย้ายไปสู่เว็บเบราว์เซอร์เพื่อจะไปเปิดบรรดาเว็บไซต์ที่สามารถหรือว่าบรรดาแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างแบบประเมินได้เนาะปัจจุบันเฮาอยู่ที่เบราว์เซอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์เนาะก็คือ Firefox เนาะแล้วก็กำลังจะเว้าถึงอันที่1แม่น Google Form เนาะ Google Form เฮาสามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้ผ่านเขียนว่า form.google.com แบบนี้เนาะเฮาก็จะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้เนาะเพื่อจะไปสร้างเอิ้นว่าสร้างแบบสอบถามหรือว่าสร้างควิซเนาะแบบทดสอบแบบออนไลน์เว็บไซต์อันที่2เนาะคือชื่อว่า Quizlet เนาะ Quizlet ก็เป็นอีกเว็บไซต์นึงที่เราสามารถสร้างควิซหรือว่าแบบทดสอบได้แบบฟรีเนาะเว็บที่3คือ Flexi Quiz เนาะอันนี้ก็สามารถสร้างได้เนาะในรูปแบบที่ว่าฟรีในบางอันแต่ว่าบางอันถ้าหากว่าเราสร้างไปหลายอาจจะบ่ฟรีเนาะสำหรับเว็บไซต์นี้รวมไปฮอดท็อปเกรดเนาะคือเว็บไซต์นี้ก็สามารถสร้างได้ฟรีเนาะในเบื้องต้นแต่ว่าก็อาจจะมีข้อจำกัดคืออาจจะได้ฟรีบางส่วนเนาะคันหากว่าไปเบิ่งตัวจริงแล้วเขาเจ้าก็จะมีควิซบางอันให้เนาะคือมีคนไปสร้างไว้แล้วเราสามารถนำไปใช้ได้คือกันเนาะและเว็บไซต์อีกอันนึงก็คือ Classmaker อันนี้บ่ฟรีเนาะเป็นเว็บไซต์ที่สร้างควิซหรือว่าสร้างแบบประเมินสำหรับธุรกิจและสำหรับการศึกษาแต่ว่าอยู่ในนี้เนาะถ้าเฮามาเบิ่ง pricing นี่ก็จะเห็นราคาว่าจะประมาณเท่าใดปกติในเบื้องต้นหั่นสำหรับการศึกษาเป็นฟรีเนาะแล้วเขาจะเก็บเงินถ้าหากว่าใช้เกินกำหนดที่เขาจะได้กำหนดไว้หั่นเนาะถ้าหากว่าผู้ใดอยากรู้ราคาก็สามารถมาเบิ่งอยู่ใน pricing ตัวนี้เนาะความจริงการนำใช้หรือว่าการสร้างแบบทดสอบแบบนี้เฮายังสามารถใช้ได้อยู่ใน LMS ถ้าหากว่าผู้ใดยังจื้อโปรแกรม Google Classroom ได้เนาะฉะนั้นอยู่ในนั้นเอิ้นว่า LMS ซึ่งว่าเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนก็สามารถประเมินผ่านระบบ LMS เช่นกันเนาะก็แล้วแต่ผู้สอนว่าจะเลือกใช้แบบ Quiz แบบที่ไปสร้างอยู่ข้างนอกมาแบบนี้หรือว่าจะเลือกมาใช้อยู่ในระบบ LMS ก็ได้เนาะและทั้งหมดนี้เนาะก็แม่นบทเรียนอยู่ในบทที่6เนาะถ้าหากว่ามีคำถามก็สามารถ drop คำถามไว้อยู่กล้องวิดีโอหรือว่าจะสามารถไปถามได้อยู่ใน Google Classroom เนาะแล้วก็จะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้เนาะในบทนี้แล้วพบกันในวิดีโอต่อๆไปเนาะขอบใจ